ขณะนี้เวลา4นาฬิการายการต่อไปเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการธรรมาภิวัตรจัดรายการโดยท่านพระสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสัญญาณท่านพร้อมแล้วขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ครับครับผมเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรติท่านฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4:00 น.ไปจนถึง5:00 น.แล้วก็5:30 น.ไปจนถึง7:00 น.เมื่อเจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็ Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลัง copy link คัดลอก link นะส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัววันนี้เฮาปะกันในบรรยากาศอึมครึมท่านผู้ฟังนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุฝนเข้านะแต่ว่าลมแรงลมแรงนะแล้วก็ฝนลงนักพอสมควรแล้วก็แต่คืนนี้นะแล้วก็แต่ว่านี้ตัวนะฮะตึงฝนตึงลมตอนนี้ก็ยังมีปอดปอดไปปล่อยน่าจะเป็นกันทั่วทุกพื้นที่นะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะช่วงที่2เนาะสถานการณ์เป็นใดพ้องเอนาที่ไหนยังใดก็โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่ามันก็เป็นปลายฝนละนะฮะในช่วงเดือนตอนนี้ก็มาถึงวันที่11นะตุลา2564มันก็เป็นช่วงปลายฝนแต่เข้าสู่ต้นหนาวหลังจากนี้ไปก็จะมาปะมาพบกับในช่วงของหน้าหนาวท่านผู้ฟังถ้าหากว่าผ่านพ้นเรื่องของฝนไปแล้วนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหลายเรื่องนะอู้เอิญเจิญจวนนะเตือนท่านผู้ฟังระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออกเนาะเพราะว่าฝนยังมีอยู่น้ำยังมีอยู่ที่มันขังตามนั้นละอองละแองต่างๆภายในบ้านของเรารวมจนถึงโรคขี้กุนคุณย่าโดยซึ่งมียุงเป็นพาหนะนะแล้วก็พี่น้องที่อยู่หิมห้วยนะหิมลำคลองนะแม่น้ำก็ต้องระมัดระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ที่อยู่บนดอยเนาะระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากซึ่งมันก็จะเป็นปลายอันฤดูฝนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีพายุเข้ามาอยู่หลายลูกนะฮะดูเหมือนว่าจะมีแห่งประมาณสักลูก2ลูกนะฮะที่จะเข้ามาเอาก็จะต้องเผชิญกับมันแล้วก็โรคเรื่องของอันโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ทางเชียงใหม่นะดูเหมือนว่าเป็นกันนักกันหลายพอสมควรท่านผู้ฟังในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆตัวต้อง
ระมัดระวังกันโดยที่ลำปางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่นะท่านสิทธิชัยจินดาหลวงย้ายมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเปิ้นมาถึงปุ๊บเปิ้นมาถึงปุ๊บเปิ้นก็ประกาศนโยบายเลยเปิดเมืองลำปางพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงมาแอวลำปางได้โดยที่บ่ต้องกักตัวแต่ว่าก็ต้องป้องกันด้วยการสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องทั้งหลายทั้งปวงที่ติดตามรับฟังท่านใดจะมาแอวลำปางมาได้เลยบ่ต้องกักตัวมาได้เลยแต่ว่าต้องระมัดระวังมันก็เป็นช่วงที่รัฐบาลเปิ่นผ่อนปลนแต่คืนท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศทางวิทยุทางทีวีว่ามีการผ่อนปลนในเรื่องของโรคโควิด-19 มีเรื่องของการดื่มกินเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเรื่องนั้นแอลกอฮอล์ขึ้นมาไอ้เนาะก็แสดงว่าสถานการณ์โควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลายจากการฉีดวัคซีนแล้วก็การป้องกันตัวเก่าของพี่น้องชาวไทยเราในส่วนของพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะต้องให้กำลังใจกับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งตอนนี้กันนักอยู่นะทางภาคกลางน้ำก็ไหลไปสมทบเรื่อยๆตอนนี้ก็น้ำเหนือนะที่เกิดจากฝนตกลงมาแถมเนี่ยกำลังไหลลงไปสมทบไปปะไปปุ๊บกันปุ้นแถมต้องให้กำลังอกกำลังใจพี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางซึ่งเป็นที่รับน้ำลงสู่ทะเลนะครับท่านผู้ฟังสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองนะมันก็เป็นไปของมันทุกอย่างมันก็เป็นไปของมันแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอีเนาะปัจเจเรื่องยุ่งยากอะไรยังมันก็เป็นมาเป็นไปเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเราเก็บกูเรื่องกูอย่างเนี่ยเอามาไว้เหี้ยในอกในใจนี่เห็นโมเดลเสี่ยงเนี่ยมันก็บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเพราะนั้นต้องมองแบบพระพุทธเจ้าคือตะคาตามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันจะเกิดไอ้ยังจะเกิดมันก็ต้องเกิดไอ้ยังจะเป็นมันก็ต้องเป็นไอ้ยังจะไปมันก็ต้องไปนะมันเป็นอย่างนี้ลูกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตสุขทุกข์คระเคล้านะกันไปเอาปะสุขพ่องปะทุกข์พ่องก็มันมีภัยบนโลกนี้ท่านผู้ฟังที่เกิดมาปะแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีภัยบนโลกนี้ที่เกิดมาปะแต่ความทุกข์อย่างเดียวสุขทุกข์นั้นมันปะปนมันคุกเคล้านะย้ำกันท่านนะอยู่ในชีวิตของเขามันอยู่ที่ว่าเขาจะอดทนมากน้อยแค่ไหนนะอันเวลาย้ำทุกข์เขาก็พยายามสุขมาย้ำม่วนนั้นสั่นเล่ามาเขาก็บ่หลงยามสุขไม่หลงยามมันลงชีวิตมันเป็นขาลงหรออันอย่างเศรษฐกิจประเทศไทยนี่ก็ดิ่งลงดิ่งลงน้ำมันก็ขึ้นราคาเนาะยามลงก็อย่าท้อมันก็จะต้องมีวันดีอะวันนี้มันบ่ดีวันพุธมันก็ดีวันพุธมันบ่ดีวันฮือมันก็ดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะสลับซับเปลี่ยนคุกเคล้าคระเคล้ากันไปมันอยู่ที่ว่าภัยจะอดทนอยู่กับมันได้มากได้น้อยแค่ไหนถ้าเรามีความอดทนอยู่กับมันเราก็จะก้าวพ้นข้ามผ่านมันไปความสุขความทุกข์นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดากับชีวิตที่มันปะปนกันไปนะอันรายการธรรมาภิวัตในวันนี้ในช่วงแรกของรายการอาจจะอันเก็บมงคล38ประการไว้ก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงซีรีส์ของมงคล38ประการโลกอู้เอ่ยกันมาหลายมงคลแล้วนะนะฮะตอนนี้ก็มาถึงมงคลที่30นะท่านผู้ฟังเรื่องกาเลนะธรรมัสสากัจฉาการสนทนาธรรมนี่เนาะก็เอาไว้ตอนนี้ก่อนนะเอาไว้ตอนนี้ก่อนเฮามาอู้มาเอ่ยกันถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นฝากไว้ว่าพระอาจารย์สาธิตมีโยมบ้านถามมาอยากจะให้พระอาจารย์สาธิตตอบในรายการนะเพราะว่าท่านผู้ฟังที่อันฟังอยู่นะในรายการเนี้ยนะฮะ
จะฟังอยู่กันก่อเอ๊ะนะจะฟังอยู่กันก่อเอ๊ะนะมาคิดว่าคงน่าจะฟังนะคงน่าจะฟังกันอันติดตามลำตัวกันอยู่นะฮะคงน่าจะฟังกันนะโอ้ถึงเรื่องของมหายานเถรวาทนะแล้วก็หินยานนะสามอย่างนี้ว่าเอ๊ะพระอาจารย์มันเป็นอย่างไรพ่องนะมหายานเถรวาทแล้วก็หินยานนี่เนาะเราจะได้มาพอกอยเราจะได้มาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีเปิ้นสอบถามมาเออพระอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขในเรื่องนี้ในฐานะที่ได้เคยเฮียนมาลูกนี่นะในสมัยเฮียนปริญญาตรีนะทั้งปริญญาโทด้วยเนาะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่วัดสันดอกนะฮะเฮียนเรื่องนี้มาก็ที่จริงการเฮียนของทูตเจ้าพระสงฆ์นี่ก็เป็นประโยชน์นะท่านผู้ฟังมาแจ้งว่าเป็นประโยชน์นะเฮียนตึงตังโลกเฮียนตึงตังธรรมถึงแม้ว่าบาแจ้งพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นด้านเรื่องของกฎหมายแต่มาเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องของสังคมขลุศาสตร์อะไรอย่างกระสามเตอะมันเกื้อกูลต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสองสามวันก่อนก็มีคำสั่งออกมาลูกนะบะเฮอพระเฮียนตังนอกเฮียนแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์นี่เนาะก็กลับเป็นที่น่าเสียดายนะฮะนั้นมาถึงเรื่องของเฮาท่านผู้ฟังเรื่องของเถรวาทมหายานแล้วก็หินยานนะฮะนั้นก่อนจะอู้ถึงเรื่องของมหายานเนี่ยอู้ถึงเรื่องของเถรวาทก่อนเถรวาทคือพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเฮาฮับเอามานะแล้วก็ประเทศลาวประเทศพม่านั้นเถรวาทเนี่ยก็อยู่ใน3ประเทศนี้หลักๆนะฮะเถรวาทคือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยก็คือพุทธศาสนาที่ยึดถือเอาคำสอนของพระเถรานุเถระซึ่งทำการสังคายนาครั้งที่1หมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะพระมหากัสสปะเถระซึ่งก็เป็นพระธุดงค์ต้นชอบปีกวิเวกไปอยู่ในป่าในดอยไปอยู่ในป่าในดอยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปก็มาเล็งเห็นว่าเอ๊ถ้าเราดัดเรียบเรียงรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นกิจลักษณะเนี่ยเอต่อไปในภายหน้านี่มันจะแย่นะมันจะแย่เอาก็เลยรวบรวมเรียบเรียงพระสงฆ์จำนวน500รูปไปทำสังคายนาครั้งที่1นะทำสังคายนาครั้งที่1ก็หลายวันหลายคืนท่านผู้ฟังไปทบทวนคำสอนว่าอันไหนเป็นของพระพุทธเจ้าสอนอันไหนไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าสอนในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็ได้เข้าไปร่วมนะในเรื่องของการทำสังคายนาตัวนะนะเสร็จแล้วก็มีมติออกมาว่าเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มันตันยุคตันสมัยท่านผู้ฟังก็คือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วบ่เมินบ่นานคุกรุ่นอยู่นะถ้าเฮาอู้กันถึงภาษาปัจจุบันนี่ก็คือควันที่เผาไฟที่เผาพระบรมศพของพระพุทธเจ้ายังอุ่นๆฮ้อนๆ อยู่เนาะพระสาวกทั้งหลายก็มาทำสังคายนาอันเนี้ยการสังคายนาเนี่ยเป็นต้นแบบของเถรวาทเถรวาทก็ยึดถือเอาคำสอนที่เกิดจากการทำสังคายนาเรียบเรียงรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างนี้นะฮะเน้นเรื่องของวินัยมาอยู่ในประเทศไทยมาอยู่ในประเทศพม่าอยู่ในประเทศลาวเป็นหลักอันนี้คือเถรวาทหินยานนะก็คือยานเล็กยานต่ำนะมันอู้ถึงเรื่องของมหายานซึ่งเป็นยานใหญ่นะมหาแปลว่าใหญ่หรอยานะแปลว่ายานมหายานแปลว่ายานใหญ่หินยานแปลว่ายานน้อยยานเล็กยานต่ำนะมหายานเนี่ยเปิ้นก็มีลักคิดวิธีการแหมยังซึ่งมันเป็นโมที่บ่เอาตัวกับการสังคายนามันก็มีอยู่จำพวกหนึ่งที่บ่เอาตัวกับการสังคายนาเพราะอะไรยังเพราะว่า
ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอันถ้าหากว่าเมินนานไปตั้งหน้าภิกษุจะตดจะลดจะลดจะทอนคำสอนที่มันบ่สำคัญออกก็ได้เนอะนะลดทอนคำสอนที่มันบ่สำคัญออกก็ได้อันนี้คือโมมหายานก็เปิ้นกะหันว่าบ่เอาโดยสังคายนาเพราะสังคายนาเนี่ยเปิ้นยึดถือเอาคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าไว้บ่ลดปะละวางบางส่วนที่มันบ่จำเป็นที่มันเกินจำเป็นออกนี่เนาะอันนี้เถรวาทยึดถืออย่างนี้มหายานเปิ้นก็มีแนวอย่างนึงว่าก็ยึดถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าจะลดจะทอนคำสอนก็ได้เนอในทางหน้ามหายานก็เลยแยกตัวออกไปจับตั้งเป็นมหายานขึ้นมาใหม่นี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อใดอย่างไรนะนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปเบื้องต้นของเถรวาทแล้วก็มหายานเถรวาทยึดถือเอาคำสอนของพระเถระทั้งหลายในการทำปฐมสังคายนาคือสังคายนาครั้งที่หนึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธานมหายานมายึดถือเอาคำสอนนั้นนะว่ามันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าพระสงฆ์จะบ่เอาข้อห้ามเล็กๆน้อยๆที่เฮาได้บัญญัติไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้นะเถรวาทก็แยกตัวออกไปเพิกถอนเอาคำสอนที่เป็นคำสอนเล็กๆน้อยๆของพระพุทธเจ้าออกไปก็กลายเป็นมหายานโอ้มหายานนี้ใหม่ๆมีน้อยนะฮะเมินเข้าก็มีนักขึ้นแยกตัวออกไปหลายนิกายแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือมหายานนะทีนี้ท่านผู้ฟังทีนี้เราเจาะลึกไปที่มหายานเถรวาทเดี๋ยวก็เอาไว้ทีหลังนะฮะแต่มหายานเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือเมื่อย้อนหลังไปพอเหตุการณ์ที่เป็นบ่อเกิดของมหายานนั้นเนี่ยเฮาก็พอจะรู้ความเป็นมาของพุทธศาสนาในยุคต้นพอสมควรคือในระหว่างสมัยที่โมกุสานะนะกำลังเผยแผ่อิทธิพลอยู่ในอินเดียภาคเหนือแล้วก็พวกอันธระกำลังเสวยอำนาจที่อินเดียภาคทักษิณก็คืออินเดียใต้ราวพุทธศตวรรษที่6ที่7นะพุทธศตวรรษที่6ที่7ในสมัยดังกล่าวเนี้ยได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นก็คือการถือกำเนิดของลัทธินิกายใหม่นิกายนี้ห้องตัวเก่าว่ามหายานการปรากฏขึ้นของมหายานเนี้ยนับว่าเป็นวิวัฒนาการการปฏิรูปประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอันปัจจุบันนี้นิกายนี้สามารถครองใจชาวบ้านชาวจองหลายร้อยล้านในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่นในประเทศเกาหลีในประเทศทิเบตในประเทศเวียดนามนะอันสาเหตุที่ยะเกิดนิกายมหายานนั้นก็มีหลายประเด็นแต่ก็พอสรุปย่อๆได้ดังต่อไปนี้อันแรกมหายานนั้นเกิดจากบางนิกายใน18นิกายนะท่านผู้ฟังต่างนิกายต่างก็มีอุดมคติทัศนะต่างหลักธรรมแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติที่มันผิดแผกแตกต่างกันออกไปนักพ่องน้อยพ่องแล้วก็ต่างนิกายต่างก็มีศูนย์กลางของนิกายนิกายทั้ง18ก็มีนิกายสัทวีรวาทนิกายมหาสังคิกวาทนิกายเอกกับโยหาริกวาทนิกายโลกุตระวาตระวาทินนิกายโคกุลิวาทนิกายพหุสุติวาทนิกายปัญญัติวาสนิกายมหิสหิทกวาสนิกายวัชชีบุตรนิกายสารวัตสติวาส
นิกายธรรมคุปนิกายกัสสปิกวาสนิกายสาวตระติกะนิกายเจติวาสนิกายสมิติยะถวาสนิกายเหมวติวาสนิกายสุตตวาสแล้วก็นิกายอันธกะนะอันนิกายเหล่านี้เนี่ยต่อมาก็แตกเพิ่มออกไปเป็นสองนิกายต่อมาบางนิกายก็ย่อยก็ได้พัฒนาการมาเป็นมหายานโดยเฉพาะนิกายมหาสังคิกะเพราะบางส่วนก็ยังคงเป็นเถรวาทหรือว่าหินยานดังเดิมอันนี้ข้อแรกเนาะอันที่สองเนี่ยมหายานเกิดจากบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าคือในหลักธรรมของนิกายมหาสังคิกะเนี่ยจะหันได้ว่าทัศนะต่อบุคลิกภาพอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาในส่วนของโลกุตระภาพเนี่ยแตกต่างจากนิกายเถรวาทขณะที่นิกายเถรวาทหรือว่าถือว่าพระวรกายเปรียบเหมือนกับสามัญชนทั่วไปสามารถเสื่อมไปเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมแตกดับในที่สุดแต่ที่บดับก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์แต่ว่ามหาสังคิกะหันว่าบุคลิกภาพแล้วก็พระชนมชีพจะแตกดับลงในอนุปาเทสปาริเสสนิพานนั้นยังบ่ได้เสียแรงที่พระองค์จะเป็นอภิบุรุษที่สร้างสมบารมีมานับอสงไขยจะมาดับสูญโดยบ่เหลืออันยังบ่ได้นะก็คือเถรวาทเนี่ยถือว่าพระเจ้าเข้านิพพานแล้วก็คือดับสูญเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็เสี่ยงไปสิ้นไปแต่เถรวาทแต่มหายานเนี่ยเปิ้นก็ถือว่ามันบ่ใช่เต้าอี้นะมันก็จะต้องมีอยู่กะมันต้องคงอยู่นะอันโมมหายานเนี่ยถือว่าภาวะของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยเป็นโลกุตระเพราะชนมาชีพยั่งยืนบ่มีขอบเขตสิ่งที่แตกดับเป็นเพียงมายาธรรมเท่านั้นความคิดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่ก่อให้เกิดลัทธิมหายานอันโมมหายานเนี่ยหันตัวอย่างการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่ซาบซึ้งจึงนำเอาโพธิจริยาทั้ง10ทัพก็คือบารมี10ทัพเนี่ยมาประกาศเป็นพิเศษและก็ตั้งอุดมคติที่จะมุ่งสำเร็จสัพยุตัญญาณมีโอกาสสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์แล้วก็บ่พอใจในการบรรลุอรหันต์เพราะถือว่ามันคับแคบหมายความว่ามหายานเนี่ยถือเอาการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะเข้าถึงความเป็นพุทธะเป็นหลักมหายานเนี่ยเอาความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลักบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามหายานนี่นะท่านผู้ฟังบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าจะได้ช่วยสรรพสัตว์มากขึ้นเป็นยานใหญ่โลกมหายานเนี่ยเถรวาทเป็นยานเล็กเอาแค่อรหันตภูมิบรรลุอรหันต์เฉพาะตัวไปต่ออันนี่อันนี้คือความแตกต่างเบื้องต้นตอนนี้นะนะฮะแล้วก็อันที่สามมหายานนี่เกิดจากแรงดันของศาสนาพราหมณ์ด้วยนะคือในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วก็อยู่ระหว่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเนี่ยลักธรรมของพระองค์เนี่ยสามารถพิชิตใจของพี่น้องชาวบ้านได้เนื่องจากคำสอนที่ประกอบไปด้วยเหตุผลที่เป็นความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปในหมู่ชนทุกชั้นอย่างรวดเร็วเร็วจนลัทธิอื่นก็คาดบ่ถึงลัทธิเหล่านั้นถึงกับเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์คณาจารย์ลัทธิพราหมณ์ก็พยายามล้มพุทธแต่ก็บ่สำเร็จท่านผู้ฟังในยุคสมัยพุทธกาลนะจนมาถึงยุคพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
จนเจริญอย่างสุดคิดสร้างความเจ็บแค้นในใจแก่หมู่พราหมณ์เป็นอย่างมากจนโอกาสมาถึงนะเมื่อยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชผ่านพ้นไปพราหมณ์ที่ชื่อสุงฆะก็ยึดอำนาจได้เมื่อยึดอำนาจแล้วก็เริ่มทำลายพระพุทธศาสนาอย่างขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังส่วนศาสนาพราหมณ์นั้นก็เริ่มปรับปรุงตัวอย่างขนาดใหญ่แต่งนิยายขึ้นมา2เรื่องก็คือมหาภารตะแล้วก็รามายณะหรือว่ารามเกียรติก็เป็นที่นิยมชมชอบนะพราหมณ์ยังเรียนแบบฝ่ายพุทธที่มีไตรลักษณ์มีไตรสรณคม3ประการจึงสร้างตรีมูลติขึ้นมานะก็คือรวมพระเจ้า3พระองค์เข้าไปก็คือพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์ว่าทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นติปเปิ้งสูงสุดฝ่ายพุทธก็มีสังฆารามเป็นที่อยู่อาศัยฝ่ายพราหมณ์ก็สร้างสังฆารามขึ้นมาพ่องฝ่ายพุทธจาริกแสวงบุญตามสังเวชนียสถานฝ่ายพราหมณ์ก็สร้างแหล่งจาริกแสวงบุญอย่างเดียวกันอันการปรับปรุงของฝ่ายพราหมณ์ครั้งนี้เนี่ยก็นับว่าได้ผลมากพอสมควรท่านผู้ฟังทำให้อิทธิพลขยายไปทั่วชมพูทวีปเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้คณาจารย์ฝ่ายพุทธก็มาสามารถนิ่งดูได้จึงปฏิรูปพระพุทธศาสนาเพื่อแข่งกับศาสนาพราหมณ์โดยปฏิรูป2แนวทางก็คือแนวทางแห่งบุคคลาธิฐานแล้วก็แนวทางแห่งธรรมาธิฐานอันนี้เป็นอย่างที่3ท่านผู้ฟังทีนี้อย่างที่4มหายานนั้นเกิดจากพุทธบริษัทท่านผู้ฟังคือเนื่องจากการปฏิรูปลัทธิดังกล่าวเนี่ยแม้จะเกิดจากพระเถระจาก18นิกายก็จริงอยู่พระเถระเหล่านี้นับไปในทางการศึกษาปรัชญาส่วนผู้ที่ปฏิรูปทั้งด้านธรรมาธิฐานและกับบุคลาธิฐานคือพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะหนุ่มสาวคณะพุทธบริษัทเหล่านี้พยายามเผยแผ่ศาสนาตามสังคมด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็สะดวกกว่าพระสงฆ์เพราะเปิ้นต้องเคร่งครัดในสมณะสารูปอันฝ่ายคารวะญาติโยมเนี่ยก็สามารถเผยแผ่ทำได้ทุกกาลเทศะแล้วก็คนเหล่านี้ก็ปรารถนาโพธิญาณเหมือนกันมันมีแนวคิดที่เถรวาทนะแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์อยู่หลายประการท่านผู้ฟังนะอันแรกเถรวาทเนี่ยถือว่าบรรลุอรหันต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นจุดหมายแต่มหายานเนี่ยก็ถือว่าสภาวะการเข้าถึงความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสำคัญกว่าพระอรหันต์มหายานเนี่ยเน้นความเป็นพระพุทธเจ้านะเถรวาทเน้นความเป็นพระอรหันต์นะมันก็แตกต่างกันในเชิงเป้าหมายแล้วเนาะในเชิงวิธีการก็แตกต่างกันแต่เถรวาทเนี่ยเอาเฉพาะพระอรหันต์ก็พอบำเพ็ญบารมีบนักขนาดบนักในเฮาก็ยังไก่จากความเป็นพระอรหันต์แต่มหายานเนี่ยเอาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีภาวะความเป็นพุทธะอยู่ในตัวภาษาอันนิชาการประนองว่ามีพีชะแห่งความเป็นพุทธะทรัพย์ทุกตัวตนมีความเป็นพุทธอยู่ในท่านหมดต้นก็เลยเกิดการกินเจขึ้นมาหรอกก็จะไปฆ่าไก่เกิดไปฆ่าไก่พระโพธิสัตว์อะไรอย่างใดอ่ะก็จะเป็นบาปเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในพีชะมีพีชะแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในสัตว์จะไปฆ่าหมูก็เกิดหมูเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยไปยังไงก็จะไปฆ่าพระโพธิสัตว์อ่ะเนี่ยก็เลยเอาละกินเจอย่างนี้เป็นต้นเนาะมหายานยึดถือหรือมีเป้าหมายที่ความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีสิบทานะปารมีศีลปารมีสัจจะปารมีอันนี้เป็นต้นนะบำเพ็ญไป
เพื่อถึงความเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ก่อนช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารก่อนว่าตัวเก่าก็เข้านิพพานทีหลังหรือเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าทีหลังส่วนเถรวาทมาช่วยอย่างนักกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาปอช่วยได้นะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอรหันตผลถึงความเป็นพระอรหันต์ก็พอละเมื่อบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ก็จบอันนี้คือเถรวาทก็ยึดถือเอาคำสอนที่เกิดมาจากการปฐมสังคายนาครั้งที่หนึ่งนะว่าต้องเป็นอย่างอีเนอร์บ่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเอามดที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเอามาเป็นลักเกณฑ์จนมหายานเนี่ยเปิ้นกับปั๊บเปลี่ยนได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าถ้าประเมินมานานต่อไปพระสงฆ์หันสมควรว่าจะปั๊บเปลี่ยนคำสอนที่มันเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าศีลเนี่ยอันไหนที่มันย่อยมันยิบมันบ่เหมาะสมกับกาละเวลาก็ปั๊บเปลี่ยนได้เปิ้นกับปั๊บเปลี่ยนไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันที่สองเถรวาทนั้นเน้นให้จะพูดเบื้องตัวเก่าเป็นสำคัญพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ชี้ทางตอนนั้นส่วนมหายานเนี่ยได้อนุญาตถึงอ้อนวอนพระพุทธองค์แล้วก็พระโพธิสัตว์ต่างๆได้บางนิกายมหายานถือว่าเพียงระลึกถึงพระโพธิสัตว์ก็สามารถพ้นทุกข์ได้ตัวเองเขาจะหันนั่นหนังจีนนะเวลาเขาพ่อหนังจีนตุเจ้าในประเทศจีนนะวัดเซาหลินนี่เป็นต้นเนี่ยเนาะปะกันก็อามิตตาพุทธเนี่ยอามิตตาพุทธเนี่ยหมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอามิตตาพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกนึกถึงมันก็จะทำให้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดีที่พระพุทธเจ้าชื่อว่าอมิตตาพระอยู่หั่นดอกแค่ระลึกนึกถึงได้นะก็ไปเกิดในดินแดนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพุทธเจ้าในมหายานเนี่ยเมื่อตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์เป็นห้องวัดดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรนะไปอยู่ที่หั่นแล้วเราเนี่ยใครไปอยู่โดยพระพุทธเจ้าก็แล้วเลิกนึกถึงพระองค์มันๆก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่หั่นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะอันที่สามเถรวาทเนี่ยเป็นอเทวนิยมคือมานับถือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเจือในกฎแห่งกรรมส่วนมหายานเนี่ยพัฒนาเข้าใกล้ศาสนาพราหมณ์และก็เทวนิยมนักขึ้นโดยถือว่าพระอธิพุทธะเป็นพระพุทธะที่มันสูงสุดทรงดลบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปแม้แต่พระพุทธองค์ก็เป็นภาคหนึ่งของพระอธิพุทธะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะมนุสยานีพุทธะแล้วก็ชยานีพุทธะแล้วก็อธิพุทธะอธิพุทธะเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดที่บ่มีตัวตนที่มหันต์แต่ว่ามีอำนาจวิเศษแปลงร่างลงมาเป็นอธิพุทธเป็นนั้นชยานีพุทธะอยู่ในพุทธเกษตรต่างๆบนสวรรค์ปุ๊บวันดีคืนดีกับแปลงร่างลงมาเป็นมนุษยานีพุทธะอยู่บนโลกมนุษย์เช่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะสิทธัตถะพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าของนี้ก็เป็นมนุษยานีพุทธะเมื่อตายแล้วก็กลับคืนสู่ชยานีพุทธะก็คือโลกสวรรค์มาได้หายไปไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านผู้ฟังมันเหมือนว่าเออยังมีตัวตนอยู่แหละพระพุทธเจ้าอันนี้มหายานคือพระพุทธเจ้ายังมีตัวตนอยู่มาได้หายไปไหนนะมนุสยานีพุทธะก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่อธิพุทธะก็ดีชยานีพุทธะก็ดีแปลงร่างลงมาแต่เมื่อหมดภารกิจช่วยโปรดสัตว์แล้วก็กลับขึ้นไปอยู่บนโลกสวรรค์ต่อแกมหายานมันเกิดอย่างอีหรอกนะอย่างที่4ท่านผู้ฟังเถรวาทเนี่ยทักษะความเดิมของคำสอนทุกประการบ่นิยมเปลี่ยนแปลงคำสอนแม้แต่ภาษาก็ใช้ภาษาเดิมก็คือจารึกคือภาษาบาลี
ส่วนมหายานนี่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามคำสอนหนักมากแล้วก็คัมภีร์เนี่ยจับใส่พระโอษฐ์อยู่เสมอภาษาเบื้องต้นใช้ภาษาสันสกฤตก่อนจะใช้ภาษาถิ่นของตัวเก่าโตยมาแถมเป็นลำดับเถรวาทเนี่ยใช้ภาษาบาลีมคธมหายานเนี่ยใช้ภาษาสันสกฤตนี่เป็นต้นนะก็แต่งขึ้นมาเปลี่ยนคำสอนเกิดอย่างได้ก็สอนเป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์เปิ้นว่าไปก็เนี่ยเป็นคำสอนของพุทธเจ้าหมดแต่เถรวาทเนี่ยยึดเอาคำสอนเดิมนะให้มันมั่นคงนะอันนี้อย่างที่4อย่างที่5เถรวาทเนี่ยมุ่งช่วยตัวเก่าให้พ้นจากสังสารวัฏก่อนช่วยผู้อื่นแต่มหายานเนี่ยเน้นช่วยคนอื่นก่อนส่วนตัวเก่านั้นจะตวยไปภายหลังจึงฮ้องว่ายานของตัวเก่าเนี่ยว่าเป็นมหายานยานใหญ่ฮ้องเถรวาทว่าหินนยานแปลว่ายานเล็กหรือยานเลวก็คือพ้นไปกับตัวเก่าอย่างเดียวนะส่วนมหายานเนี่ยตาสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นไปโดยแหน่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันอย่างที่6เถรวาทนั้นมุ่งเน้นการฉันมังสวิรัตคือการเว้นจากเนื้อสัตว์ยกเว้นเนื้อที่มีพุทธานุญาตห้ามไว้เพราะว่าถือว่าทำตนให้มันเลี้ยงง่ายนะเถรวาทเนี่ยบานิยมฉันเจเพราะว่าบ่มีในคำสอนแล้วก็มันจะเป็นการยุ่งยากสำหรับพี่น้องชาวบ้านที่จะมาเลี้ยงเพราะชีวิตนั้นอยู่กับชาวบ้านเปิ้นเลี้ยงอย่างไรเขาก็กินอย่างนั้นแต่มหายานนี่ถือว่าการทานมังสวิรัตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาถือว่าที่ผู้ช่วยเหลือสัตว์จะบ่มีเนื้อของเขาในต้องของตัวเก่าคนที่จะช่วยสรรพสัตว์เนี่ยไม่ควรมีเนื้อของสรรพสัตว์อยู่ในเนื้อของตัวเก่าอยู่ในต้องของตัวเก่าอันนี้คือการฉันมังสวิรัตช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะท่านผู้ฟังเทศกาลไหว้เจ้านะซึ่งก็เป็นแนวคิดของมหายานนะฮะเหตุมาหนึ่งท่านผู้ฟังเถรวาทถือว่าพระสักยมุนีพุทธพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะเป็นองค์สูงสุดเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาแต่มหายานเนี่ยได้ยกฐานะของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เมื่อเทียบเด่นกับพระองค์และกับบางพระองค์ก็ดีเด่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่มหายานยกย่องขึ้นเช่นพระอมิตตพระพุทธนะพระมัทธุสีพระอธิพุทธพระไวโรจนะเพราะว่ามหายานนี่ถือว่าใครก็เป็นพระพุทธเจ้าได้หมดเพียงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดก็บำเพ็ญบารมีสิบไปจนถึงขั้นสูงสุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านะส่วนเถรวาทเฮานี้ถือว่าณวันนี้เวลานี้เนี่ยพุทธเจ้าของเฮานี้ยิ่งใหญ่ที่สุดสัมมาสัมพุทธะ สมณะโคดมเนี่ยเป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าหมดไปแล้วก็เป็นเลยแห่ง 2,000 กว่าปีมีปรมีธรรมมากอันนี้เขาเถรวาทเขาเถออย่างนี้พุทธเจ้าเตี่ยวไหวกันถึงวันเนี้ยนะส่วนมหายานเนี่ยพุทธเจ้ามันมีหลายพระองค์แล้วก็มีอำนาจหลายอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะเห็นมั้ยหนึ่งท่านผู้ฟังตามปกติแล้วคนส่วนมากต้องการความทางกรรมสุขทิพยสุขเป็นต้นคนที่ต้องการต้นตุกจำนวนน้อยต้องอันมหายานจึงมีสุขาวดีพุทธเกษตรเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเป็นแดนบรมสุขคนที่ไปเกิดมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าทำให้สามารถบรรลุอรหันต์ได้ง่ายนะหมายความว่าดินแดนพุทธเกษตรเนี่ยเหมือนดาวในท้องฟ้าแต่ละดาวแต่ละดวงก็มีพระพุทธเจ้าประจำอยู่หั่นนะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ในดาวนั้นๆบนท้องฟ้าเขานี่นะเขาค่อยไปเกิดสุขาวดีพุทธเกษตรของ
อมิตพระพุทธะเท่ากับท่องบนรำลึกถึงพระนามของพระองค์อามิตตาพุทธอมิตตาพุทธอย่างนี้เนาะด้วยบุญนี้ก็ได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดีอมิตตพระพุทธะอยู่ใกล้ชิดพระอมิตตพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระอมิตตพระพุทธเจ้านี้ก็จะสอนเฮาบรรลุนิพพานได้โดยง่ายแน่ปรัชญาตรรกศาสตร์จนเกิดระบบปรัชญาสำคัญขึ้น3สาขาคือสุญญตาวาสจิตนิยมจิตอมตวาทถือว่าเป็นผลงานที่เด่นนักของมหายานจนเกิดคำขวัญที่ว่ามหายานเพื่อมหาชนมหายานเน้นปรัชญาแนวคิดนะฮะขยายออกไปเพราะว่าเปิ้นบักบักจำกัดเรื่องคำสอนหรอแต่เถรวาทนี้กำจัดจำกัดเรื่องคำสอนว่ามีมรรยะตอนที่พระเถระเปิ้นสังคายนากันยึดถืออันนี้เป็นหลักส่วนมหายานเปิ้นขยายออกไปนะเกิดปรัชญาอภิปรัชญาแห่งอันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าในทัศนะของมหายานเนี่ยเป็นที่ภาวะอันประเสริฐมามีการเปลี่ยนแปลงแต่การได้แต่มหายานเนี่ยถือว่าคนเฮายังอาจจะเข้าเฝ้าสดับพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าได้อยู่ด้วยเหตุนี้มหายานจึงมี3กายนะมีพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่3กายสัมภคกายก็คือกายที่มันเป็นที่ภาวะประทับอยู่ในดินแดนพุทธเกษตรนิมมารกายคือพระกายที่พระองค์เนรมิตขึ้นแล้วก็เป็นอวตารลงมาทรงมีประชวนประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วก็ธรรมกายคือสุญญตะคือภาวะของนิพพานอันนี้คือพุทธศาสนามหายานท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังนะเขาเข้าใจในเรื่องของเถรวาทมหายานเนาะหินยานเรียบร้อยละได้อู้เอ่ยท่านผู้ฟังต่อเข้าใจว่าเถรวาทเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือหมู่ที่ยึดถือเอาคำสอนของพระเถระที่มาจากการปฐมมสังคายนาครั้งที่หนึ่งบ่เปลี่ยนอะไรยังยึดมาอย่างนี้มาเรื่อย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 อยู่กับเรื่องของงานหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมแบบปฏิบัติดั้งเดิมนะทีนี้ เมื่อเข้ามาสู่ในประเทศไทยแตกออกเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายธรรมยุทธ์กับมหานิกายนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่4นี่ก็ทรงผนวกอยู่เป็นทูตเจ้าพระสงฆ์ก็มองงั้นว่ามีพระเถระรูปหนึ่งก็คือพระชายพุทธวังโสเปิ้นปฏิบัติดีพระชายสุเมธโสขออภัยเปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเปิ้นก็เป็นพระมอญเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เราจะเอาแบบอย่างอีดีจ๊ะเนี่ยก็เลยสถาปนานิกายธรรมยุทธ์ก็คือยุติที่ทำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ถือปฏิบัติตามแนวทางของเปิ้นที่เปิ้นสถาปนาขึ้นมาส่วนมหานิกายก็เป็นนิกายดั้งเดิมนะที่ครูบาอาจารย์เปิ้นประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนั้นแล้วก็มาธรรมยุทธ์นี้เมื่อราชการที่4เปิ้นขึ้นครองราชก็ฝากฝังไว้ให้กับพระบรมสานุวงศ์ราชนิกูลก็เข้ามาอุปถัมภ์อันมหานิกายเนี่ยในประเทศไทยเนาะมีอยู่2 อย่างธรรมยุทธ์กับมหานิกาย
ธรรมยุทธ์นี่เปิ้นก็เกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าเปิ้นถูกอุปถัมภ์โดยราชนิกูลนะพระบรมสารีวงศ์เปิ้นก็เลย อยู่ได้ยั่งยืนนะฮะส่วนมหานิกายเนี่ยนะอยู่กับชาวบ้านชาวช่องบอกเอากำลังพี่น้องชาวบ้านเข้าดูเข้าแลกับไปตามธรรมชาตินะจ้าๆมามีอย่างนักอย่างเงี้ยนะอันนี้คือในประเทศไทยเฮาแต่ถ้ามองการบูฟังโดยหลักการเนี่ยพุทธศาสนาเถรวาทมหายานเนี่ยมันก็ยังเป็นปีกซ้ายปีกขวาของพระพุทธศาสนาที่ต้องเปิ่งป่าอาศัยกันสมัยที่เฮียนอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เปิ่นก็บอกว่ามหายานเป็นด้านหน้าเป็นเบื้องต้นที่ดึงคนเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาแต่ว่ากระแตกนิกายออกไปเรื่อยๆนะมหายานเนี่ยนะฮะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีความเป็นคารวะนักมหายานเนี่ยตัวเจ้านักบวชพระสงฆ์ก็มีความเป็นข้อปฏิบัติต่างๆก็บ่ค่อยมีนักนะฮะมาเหมือนกับเถรวาทอย่างบางนิกายนะของงานมหายานเนี่ยมันก็ยุบจับไม่ยิงได้นะยุบจับไม่ยิงได้นะฮะใส่อย่างพระทิเบตนะมันก็มีใส่นาฬิกาใส่นาฬิกาข้อมือเนาะนะเปิ้นก็ขับรถขับลาเปิ้นก็ทำมาอย่างคารวะได้ในญี่ปุ่นพุทธศาสนาก็พัฒนาการไปมากที่ประเทศญี่ปุ่นนะมหายานนี่นะนะนิกายนิจิเรนนะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นักบวชนิกายนิจิเรนนี่ก็เหมือนกับผู้ประกอบพิธีกรรมไปละเหมือนกับคารวะเนี่ยญาติการเหมือนชาวบ้านทั่วไปสว่าหากินกันไปทำงานบริษัทห้างร้านอย่างต่างๆแต่พอมีพิธีกรรมงานศพงานซากงานอย่างต่างๆก็ไปแต่งชุดยูนิฟอร์มของเจ้า ก็ไปสวดในงานนั้นๆสวดเสร็จแล้วก็ปิดบ้านถอดชุดออกแล้วก็ลูกหลานตันเต้าซึ่งเป็นตัวจายเนี่ยก็จะรับสืบทอดมรดกความเป็นตุเจ้าพระสงฆ์เป็นนักบวชจากพ่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะในญี่ปุ่นเพิ่นพัฒนาไปถึงอย่างนั้นนะฮะมันก็ดีกันคนละอย่างท่านผู้ฟังเถรวาทกับมหายานเนาะก็ต้องอาศัยกันสองอย่างนี้นะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าเถรวาทเนี่ยบ่ค่อยแตกนิกายออกไปนักเท่าใดนะบ่ค่อยแตกนิกายออกไปนักเท่าใดเพราะยังยึดถือคำสอนดั้งเดิมอยู่ส่วนมหายานเนี่ยบัดเดียวนี้โอ้นักหนาจารีนิกายนิกายนั้นนิกายนี้นะก็เลยเกิดความคิดนั้นความคิดนี้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆเนาะเหมือนที่มาอยู่บ้านเฮาเนี่ยนะเฮาได้หันนิกายต่างๆของมหายานก็มีเยอะนะในบ้านของเฮานะซึ่งก็รับเอามาจากเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเปิ้นก็เอามาทำแต่ว่าดูจำนวนคนที่นับถือเถรวาทนี่มีจำนวนน้อยเพราะว่ามันเคร่งครัดที่ตัวเก่ามันต้องปฏิบัติที่ตัวเก่ามามีการอ้อนวอนถึงจะบรรลุธรรมได้ต้องเปิ้งตัวเก่าส่วนมหายานเนี่ยก็เพียงแต่อ้อนวอนพระพุทธเจ้ามาช่วยนะมาเกื้อกูลมาโดนบันดาลนะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่สำคัญก็คืออมิตตพระพุทธเจ้าในดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรอมิตตพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมีมือซ้ายมือขวามีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะคือพระอวโรติเกศวรพระกับพระมัตสุฉีอวโรติเกศวรนี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนะพระอวโรติเกศวรนี่นะนะคือเจ้าแม่กวนอิมลงมาโพธิ์กับชาวบ้านมาช่วยพี่น้องชาวบ้านแหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มหายานเพิ่นทำเรื่องราวมาสัมพันธ์กันครับชาวบ้านชาวจองมาเกื้อกูลกับชาวบ้านชาวจองมีพระพุทธเจ้ามาช่วยพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็มาได้ดับศูนย์นะขึ้นไปอยู่ดินแดนพุทธเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนอธิพุทธซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดเนี่ยมามีตัวมีตนแต่มีอำนาจแปลงร่างลงมาเป็นชยานีพุทธะ
อยู่ในดินแดนสุขวดีพุทธเกษตรแล้วก็แปลงร่างลงมาเป็นมนุษยานีพุทธะนะก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในโลกมนุษย์เกิดขึ้นแล้วเผยแผ่ธรรมแล้วก็ดับสูญขึ้นไปสู่ความเป็นชยานีพุทธะในดินแดนพุทธเกษตรบรรดับบ่อศูนย์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมหายานต้นก็มีเรื่องราวมีข้อวัดปฏิบัติคล้ายๆเรื่องของเทวนิยมเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของโดนบันดาลอิทธิฤทธิปฏิหารก็มีอยู่ในตัวของมหายานแต่มหายานแห่งซีกหนึ่งมันมีสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่เรื่องของตรรกศาสตร์ปรัชญาแนวความคิดที่มันเป็นความลึกซึ้งของพุทธศาสนานะพูดถึงเรื่องของสุญญตาเรื่องของการดับสูญนิกายอย่างนั้นพุทธศาสนาที่พูดถึงเรื่องนี้คือนิกายเซนนะนิกายเซนพูดถึงเรื่องของการดับสูญพูดถึงเรื่องของปรัชญาตรรกศาสตร์อยู่ในนั้นนะฮะส่วนเถรวาทนี่ดั้งเดิมคงความเป็นพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมอยู่อย่างใดเป็นอย่างใดก็อยู่อย่างนั้นสืบทอดตามภาษามคตห้ามเฮียนกันมาอย่างนี้บ่าเฮือผิดแตกต่างไปอย่างนี้นะศีลเคร่งครัดอย่างนี้ส่วนมหายานนี่เปิ้นก็ไปเรื่อย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 ขยายออกไปขยายออกไปเปลี่ยนปั๊บไปตามสภาพไปอยู่ในจีนก็เป็นเหมือนจีนไปอยู่ที่เบตก็เป็นเหมือนที่เบตไปอยู่ญี่ปุ่นก็เหมือนพุทธศาสนาญี่ปุ่นก็คือไปเข้ากันครับคำสอนลัทธิเดิมที่มันอยู่ในดินแดนนั้นไปแทรกซึมนะไปเปลี่ยนปั๊บนะบางเรื่องก็เกิงผสมประสานกันมันเกิดกับเปลี่ยนเหลือซาวเดียวก็มีพุทธศาสนาเหลือซาวเดียวก็มีอันนี้คือมหายานอันนี้คือเถรวาทนะโดยประมาณนี้ท่านผู้ฟังนะในเบื้องต้นเนาะก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของเถรวาทมหายานแล้วก็หินยานนะที่หินยานนี่ก็เถรวาทอย่างเดียวกันนะฮะคือเป็นยานน้อยเป็นยานต่ำเพราะว่าคนตัวเก่าเนี่ยเข้าสู่นิพพานได้คนเดียวส่วนมหายานเนี่ยเป็นยานใหญ่คนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่อยู่ในมหายานนี่กับช่วยพี่น้องชาวบ้านนะได้เข้าสู่นิพพานกันก่อนมีความสุขกันก่อนนะตัวเก่านี่จะเข้าทีหลังนะอย่างที่เพื่อนว่านะถ้าเราไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกนะเพื่อนว่าอย่างนั้นด้วยอันทัศนคติของมหายานถ้าเราไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกเนี่ยนะเอากันลงนรกไปเสียก่อนแต่เฮ้อคนอื่นเพิ่นสุขเฮ้อคนอื่นเพิ่นสุขเฮาตุกนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นแห่งมิติหนึ่งนะผู้ฟังที่เอามาอู้กันในช่วงแรกของรายการนะก็พอจะเข้าใจกันเบื้องต้นว่ามหายานนั้นเกิดจากการแตกนิกายของหมู่ที่บาหันตวยกับการปฐมสังคายนาคือการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็ยึดถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าตุเจ้าประสงค์จะปรับจะปรุงจะเปลี่ยนจะแปลงคำสอนซึ่งเปลี่ยนวินัยเนี่ยข้อวินัยเนี่ยข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็เปลี่ยนได้นะอาญาณต้องก็ยึดถืออันนี้ก็เลยไปปรับไปเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพสถานการณ์ในบ้านการเมืองเขาก็จะหันความเป็นมหายานหลากหลายนะในต่างประเทศนะฮะส่วนเถรวาทนี้บ่ยึดบ่เอาการเปลี่ยนแปลงบ่เอาละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำสอนที่มันเป็นวินัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยได้เขาก็จะยึดจะถือเอาแบบดั้งเดิมเนี่ยที่มันมีอยู่ที่มันเป็นเก้าเป็นกุ๊กเนี่ยเอาไว้นะอันนี้คือเถรวาทแล้วก็มหายานเอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในช่วงแรกของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุนะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปันโดผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลา
คือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกินนะไปจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้านะแล้วก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมอภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้เฮอได้ยินได้ฟังกันแทนตัวแต่ว่าก่อนที่จะไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์เนี่ยไปกดแชร์ให้ก่อนไปกดไลค์ให้ก่อนเนอะท่านผู้ฟังเนอะในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตเข้าไปใน Google นะสถาบันพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตมันก็จะขึ้นมาหรือใน Facebook ของพระสาธิตธีระปัญโญหรือใน YouTube เข้าไปที่ YouTube แล้วก็ไปพิมพ์คำว่าพระสาธิตธีระปัญโญ YouTube นั่นก็จะขึ้นมาก็ไปกด Subscribe กดกระดิ่ง กดถูกใจกันด้วยเอาละท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการธรรมาภิวัตในตอนนี้ในช่วงนี้ก็เพียงแต่เท่านี้เดี๋ยวเฮามาปะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงแรกก็ขอพักกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพร